ที่เรื่องคุณอัธวิทย์จะเป็นลมแต่ว่าก่อนจะเป็นลมนี่ช่วยโทรมากันหน่อยนะ02ครับ023080555ครับโทรมาแล้วจะรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นนี้ตั้งแต่กระปุกออมสินนะครับจนกระทั่งถึงน้ำยาล้างจานที่เป็นกลิ่นมะกรูดเนี่ยชอบมากผงซักฟอกขาวนะครับอีกข้างนึงเนี่ยเอาไว้ชงนะฮะก็คือกาแฟเทรนวันแต่2ข้างเนี่ยเอาไว้ถูพื้นเอาไว้ถูพื้นนะครับไม่ใช่เอาไว้ชงไอ้เอาไว้ชงคืออันนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเป็นหน้าที่ของผมวันนี้เขาบอกว่าห้องรับโทรศัพท์023080555เหงามากวันนี้บลูสกายขาดทุนอีกแล้วช่วยโทรมาหน่อยเถอะ023080555นะครับแล้วก็ยังมีทัวร์สวิตฝรั่งเศสแล้วก็ทัวร์รัสเซียนะครับทัวร์มอสโกให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรด้วยรีบโทรมา023080555เขาจะได้จ้างเรามาเล่าข่าวในมุมให้คุณผู้ชมฟังได้ทุกวันค่ะนะถ้าไม่โทรมาเนี่ยไม่มีเงินเดือนจ่ายค่าตัว2คนนี้แพงมากนะคะเป็นการไปไงเผากันงี้ล่ะครับแต่ยังว่าฮะอันนี้แพงมากยังไงก็สู้แพงโคตรละแพงอันนี้ไม่ได้เพราะว่านั่นคือเงินถึง2ล้านล้านบาทที่บางคนบอกว่าเห็นร่างแล้วแทบจะเป็นลมพูดอย่างนี้จริงๆนะคุณหญิงใช่คือ2คนนี้จ้างแพงแต่คุ้มค่าไงแต่อันเนี้ย2ล้านล้านเนี่ยเอามาแล้วมันไม่คุ้มเนี่ยเลยทำให้เขาเป็นลมขอแซงหน่อยเถอะก่อนจะเป็นลมเนี่ยยืนยันครับเพราะว่านิด้าโพเนี่ยสำรวจมาแล้วว่ามั่นใจว่ามีคนงาบงบชัวในเงิน 2.2 ล้านล้านบาทซึ่งจริงตรงนี้กลายเป็น2ล้านล้านไปแล้วนะไม่ 2.2 งาบไปแล้ว 200,000 ล้านนิด้าโพเขาบอกว่าสำรวจแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าประชาชน 51% เนี่ยเห็นด้วยกับการกู้แต่บอกว่าเป็นมีความเป็นไปได้ที่จะทุจริตเนี่ยถึง74.78 เพื่อง่ายถาม100คนว่าทุจริตไหม75คนบอกว่าทุจริตเนี่ยเอาง่ายๆถึงจะเป็นลมเนี่ยจริงๆผมว่าอย่าไปถามเลยก็รองนายกกิตติรัตน์เขาบอกว่าต้องมีทุจริตก็วันนั้นพูดปั๊บคุณกรณ์บอกเลยว่ามัน 100% ไปแล้วใช่มั้ยแต่ทีนี้วิธีการประมูลสิครับอาจารย์กบยังไงฮะคุณอภิสิทธิ์ออกมาสงสัยเลยคุณหนิงว่าไงนะที่รัฐมนตรีคมนาคมก็บอกคุณอภิสิทธิ์สงสัยตลอดนะแต่ว่าเป็นความสงสัยที่น่าจับตาถูกต้องเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมูลงานคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเขาจะให้ประมูลงานทั้งหมดโดยเป็นบริษัทเดียวกับโครงการมหาศาลขนาดนี้แต่จะให้คนประมูลเป็นแค่บริษัทเดียวเท่านั้นคุณไม่สิทธิ์สงสัยว่าผมไม่ทราบเหตุผมที่ไปตั้งพรมแบบนี้แต่ก็คงจะมีการรวบรวมประมูลโครงการซึ่งเดิมมีการวางเอาไว้5เส้นทางแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับบริษัทที่สนใจเสนอตัวเข้ามาโดยไม่ระบุว่าทุกเส้นทางทำโดยบริษัทเดียวแต่หากรัฐบาลมีแนวคิดแบบนี้จริงก็ต้องพูดให้ชัดว่าเหตุผลคืออะไรผลได้คืออะไรผลเสียคืออะไรเพราะว่าเรื่องในเชิงเทคนิคนั้นสามารถระบุในรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการได้ส่วนจะล็อกสเปคหรือเปล่าอยากตั้งคำถามว่าความจำเป็นในการจำกัดให้เหลือเพียงแค่บริษัทเดียวนั้นคืออะไรตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนค่ะฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะรอกฎหมายอยู่ครับเมื่อคืนนี้ผมพบท่านประธานสภาท่านบอกท่านยังไม่ได้รับร่างแต่ว่าผมทราบมาจากทางวิปว่าเขาจะให้พิจารณาวันพฤหัสหน้านะครับก็ผมก็รอตัวร่างอยู่เนี่ยครับผมต้องดูก่อนนะครับว่าไอ้ที่แนบเนี่ยมันสถานะของมันคืออะไรนะครับนั้นต้องขอดูตัวร่างก่อนก็หมายความว่าเขาก็ต้องรวมประมูลโครงการนะฮะไม่รู้คุณเฉลิมจะค้านหรือเปล่านะเห็นโรงพักยังไม่ให้รวมประมูลเลยคือเดิมเนี่ยเราแบ่งไว้เป็น5เส้นทางนะครับแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆแสดงความสนใจเข้ามาแล้วก็ยังไม่เคยระบุว่าทุกเส้นทางเนี่ยจะต้องเป็นคนเดียวที่ทำนะครับแต่ถ้ารัฐบาลมีแนวคิดอย่างนี้ก็ต้องพูดได้ชัดนะครับว่าเหตุผลคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันแหละว่าผลได้ผลเสียที่ทำจากวิธีนี้คืออะไรเพราะจริงๆถ้ากังวลเรื่องเทคนิคเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถระบุในรายละเอียดคุณลักษณะของการของตัวโครงการได้อยู่ที่การกำหนดคุณลักษณะนะครับแล้วก็กระบวนการการประมูลด้วยแต่ว่าต้องมีการชี้แจงให้ชัดนะครับว่าเหตุใดจึงต้องใช้วิธีนี้เรายังไม่มีหลักฐานนะครับว่าเขาจะไปล็อกให้ใครนะครับแต่ว่าต้องตั้งคำถามก่อนว่าความจำเป็นที่จะต้องจำกัดให้เหลือรายเดียวเนี่ยมันคืออะไรเส้นทางพวกเราก็พูดไปแล้วนะครับจริงๆเราก็บอกว่ามีมากเส้นทางเท่าไหร่นะผมว่าประชาชนก็คงได้ประโยชน์แต่ว่าถ้ารัฐบาลเองโฆษณาไว้เอาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นการเชื่อมไทยกับภูมิภาคกับโลกเนี่ยมันต้องไปให้ความสำคัญกับเส้นทางที่ไปเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านจริงๆนะครับซึ่งขณะนี้เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยมันไม่เชื่อม
นั่นน่ะสิคุณกรณ์ก็พูดไปแล้วว่าไอ้เส้นที่ควรจะไปเชื่อมอย่างเช่นทำไปถึงหนองคายแล้วไปเชื่อมกับเวียงจันทน์ขึ้นไปถึงคุนหมิงลงใต้ไปทะลุประดังเบซามาเลสิงคโปร์ไม่ทำแต่ทำแล้วไปกุดอยู่ตรงเชียงใหม่ซึ่งจีนไม่มีนโยบายที่ทำเส้นทางนั้นอยู่นะครับและที่จะไปสร้างเนี่ยตอนแรกเราเข้าใจว่าจะสร้างเฉพาะโครงสร้างหลักๆที่ว่าจะไปเชื่อมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยค่ะว่าเขามีการวางยุทธศาสตร์ออกเป็น3ยุทธศาสตร์นะคะแบ่งเป็นงบประมาณ 500,000 ล้าน 1 ล้านล้านแล้วก็ 400,000 ล้านแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่มีนะเลยทำให้คุณอัธวิทย์วันนี้จะเป็นลมเพราะว่าพอเห็นเรื่องของเงินกู้แล้วก็จะเป็นลมนอกจากเงินมหาศาลจะเป็นลมแล้วเนี่ยพอมาเห็นเรื่องของยุทธศาสตร์ก็ยังไม่เห็นรายละเอียดซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็ยังพบอีกว่ามีการพูดถึงการจะไปสร้างถนนเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจค่ะซึ่งประเด็นนี้อาจทำให้ส.ส.แต่ละคนนำงบประมาณนี่แหละไปสร้างในพื้นที่ของตัวเองตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละว่าจะมีการงาบกันอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้และจะกลายเป็นเบี้ยหัวแตกได้นะคะตอนนี้กำลังต่อรองกับคุณชัดชาติค่ะเพื่อส่งรายละเอียดเข้ามาสู่สภาพร้อมทั้งให้เซ็นเอกสารแนบท้ายเพื่อมีผลทางกฎหมายเพราะว่าพรบเงินกู้2ล้านล้านนั้นเหมือนกับตั๋วเที่ยวเดียวที่สามารถโยกไปมาจนทำให้มีการตรวจสอบได้ยากมากขึ้นค่ะนี่นะอยากจะบอกให้เมื่อวานผมก็ไปทบทวนผมไปจีนมารถไฟสปีดเทรนเนี่ยไม่ใช่ของราคาถูกนะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมีทางเลือกคุณต้นคุณหนิงเขาต้องมีรถไฟแบบธรรมดาและรถไฟความเร็วสูงเพราะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่ได้ถูกไปกว่าเครื่องบินเลยคือไม่ใช่ว่าคนจนก็จะค่าโดยสารนะค่าโดยสารไม่ถึงค่าโดยสารต่อเที่ยวคนเชียงใหม่คนเชียงรายคนลำพูนที่ตอนนี้วาดฝันว่าเขาจะจิ้มไปถึงดอยสะเก็ดเพื่อเอาเจ๊แดงไปลงรับสมัครเลือกตั้งอย่างเร็วเนี่ยขอโทษนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยถ้าท่านโดยสารจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ลงกรุงเทพเนี่ยท่านอาจจะต้องเสียเที่ยวนึงสัก800บาทหรือ 1,000 บาทนะไม่ใช่ว่าเขามาเปิดรถไฟฟรีๆอย่างที่คุณกรณ์ว่าอย่างนั้นประมาณ 1,000 บาทครับผมดูแล้วเพราะว่าเทียบในประเทศจีนระยะทางก็เท่ากันอย่างที่ก็มีเนี่ยตอนนี้เซี่ยงไฮ้ถึงปักกิ่งคุณต้นเอาถูกสุดเนี่ยคือเที่ยวเดียวนะ 2,500 บาทนี่คือถูกสุดแล้วก็เขามีคลาสหลายคลาสยังแพงสุดก็คือเกือบ 9,000 บาทไปกลับหมื่นกว่าบาทถ้าถูกสุดไปกลับก็ 5,000 บาทก็พอๆกับเครื่องบินงั้นก็ต้องมีรถไฟธรรมดาเพื่อนอาจจะเป็นรางคู่หรืออะไรที่พัฒนาคุณภาพดีขึ้นเพื่อคนที่ไม่มีรายได้จะนั่งรถไฟความเร็วสูงด้วยแต่ปัญหาคือมันคุ้มค่าแค่ไหนทำไปกรุงเทพเชียงใหม่ทำไมถ้าไม่ใช่ชินวัตรอยู่เชียงใหม่จะทำไหมแล้วที่สำคัญที่สุด2ล้านล้านนี่ผมนึกไม่ออกจริงๆมันเยอะขนาดไหนเขาไม่ทำไปแถวแค่ลาดพร้าวก็บุญแล้วนะบ้านนายกอ่ะคือกลายเป็นว่าคุณอัธวิทย์เนี่ยที่ลมแทบจับเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือคุณทำ2ล้านล้านเนี่ยคุณเขียนแค่ว่ามี3ยุทธศาสตร์อย่างที่คุณหนิงว่าแล้วก็ไปเรื่องถนนเนี่ยกลัวว่าจะไปลงพื้นที่สสคุณอัธวิทย์บอกมันไม่ใช่เงิน200นะหรือ 2,000 นะทำเหมือนขนมอ่ะเด็กเล่นขายของอ่ะครับคือผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราจะลงโทษนายกยังไงไม่ใช่เรื่องตลกนะครับครับอยากจะให้เขารู้ว่าคนไทยทุกวันนี้ไม่ใช่ควายนะครับจะเอาเงิน2ล้านล้านไปถลุงเล่นจะเอาเงิน 350,000 ล้านไปตีเช็คเปล่าเนี่ยขออภัยขอคนไทยอีกครึ่งประเทศหรือยังนะช่วยบอกเขาหน่อยว่าเราจะลงโทษเขาอย่างไงดีผมฝากไปยังคนเชียงใหม่ดีกว่าที่น่าจะเป็นคนที่แสดงความเห็นได้รวดเร็วที่สุดในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้หลอกง่ายๆเพื่อให้เห็นด้วยกับโครงการ2ล้านแล้วแค่คุณอัธวิทย์เนี่ยเห็นจะเป็นลมเราอ่านข่าวยังจะเป็นลมเพราะว่าคืนนี้สินของเราที่ต้องใช้ไปอีก50ปีครับแล้วนี่รอที่ไหนล่ะคุณหนิงไม่รอแล้วเร่งสุดๆเลยคุณหนิงไม่รอค่ะเร่งแล้วนะคะเร่งที่จะมีการขุดไฮสปีดเทรนขึ้นมาแล้วนะคะโดยจะมีการประกวดราคาระบบไฟฟ้ารวมระบบอนุสัญญาณก่อนงานโยธาภายในไตรมาส3ของปีนี้นะคะซึ่งก็บอกว่าคนให้ข้อมูลคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะข้อดีของการจัดซื้อระบบก่อนก็คือสามารถออกแบบชานชลาให้พอดีกับขบวนรถไฟฟ้าได้ต่างจากอดีตที่ออกแบบชานชลาก่อนทำให้มีปัญหาขบวนรถไฟฟ้าห่างจากพื้นที่ชานชลาแล้วก็ยังให้เหตุผลว่าที่จะมีการประมูลจัดซื้อระบบจากรายเดียวเนี่ยจะได้ทำให้4เส้นทางนั้นมีเป็นระบบเดียวเลยเหมือนกับว่าเป็นยี่ห้อเดียวเลยนะคะในปัจจุบันนั้นผู้ผลิตระบบไฟฟ้าความเร็วสูงมี5ประเทศแสดงความสนใจค่ะมีจีนมีญี่ปุ่นมีสเปนมีเกาหลีแล้วก็มีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้ระบบรถไฟความเร็วสูงมี4ยี่ห้อ4เส้นทางเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างแพงค่ะคือไตรมาส3ปีนี้นี่คือกันยาตุลาใช่ไหมค่ะไตรมาส2หมดสิ้นมิถุนาครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยานี่คือไตรมาส3นะครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยานี้จะรีบเร่งอะไรนะประมูลเลย
ประมูลประกวดราคาคือจะซื้อระบบรถไฟฟ้าเลยค่ะขอโทษเถอะครับข้าวก็ยังเจ๊งอยู่300บาทก็ยังไม่ครบนะครับประเทศนี้ก็ยังตูดขาดอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้ประชาชนยังจนอยู่คุณจะรีบไปไหนครับเนี่ย2ล้านล้านนี่กะว่าได้แน่ๆนะทีอย่างเงี้ยรีบนะหางจุกตูดเชียวทีกันบ้าน1ปีไม่ส่งทีเรื่องของจะยกอยุธยาเป็นเจ้าภาพ World Expo งุบงิบงุบงิบยังไม่ส่งไอ้เรื่องที่ควรจะได้รายได้ไม่ทำแต่เรื่องจะเสียตังขยันผิดเวลาแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่ะครับเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ไหนครับท่านจะรีบไปไหนเนี่ยผมถามจริงรีบไปโกงหรือเปล่าเนี่ยคือโกงเนี่ยโกงแน่ๆอยู่แล้วคุณกิติรัตน์ก็บอกพูดครับแต่นี่มันพูดชัดๆเลยว่าไอ้นี่มันรีบโกงปากมันแผบเลยเนี่ยพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพูดกันตรงๆเลยใครว่าผมปลุกระดมเห็นหรือยังครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านมาช้ากว่าเงินเขาครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับเห็นหรือยังครับว่าเมื่อไหร่มีโครงการปากมันกู้กันเป็นล้านล้านบาทอย่างนี้เขาทิ้งพวกท่านแล้วครับคนอีสานคนเหนือครับจำมาไว้เลยครับครั้งหน้าอย่าไปเลือกครับเลือกมาแล้วโกงอย่างนี้อย่าเลือกใครจะว่าไงผมเอียงกันสุดๆอ่ะครับแล้วก็ย้ำอีกทีคือคนอีสานน่าน้อยใจที่สุดซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญที่ทำให้ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ยอมสร้างรถไฟความเร็วสูงผ่านในสิ่งที่จะต้องจำเป็นต้องไปเพราะว่าเขาควรจะสร้างผ่านอีสานขึ้นไปถึงหนองคายเพราะว่านั่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลกที่จะเชื่อม AEC เข้าด้วยกันแต่ปรากฏว่าเขาเลือกเชียงใหม่โดยทอดทิ้งคนส่วนใหญ่ที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยครับค่ะแต่ตอนนี้โฆษกของรัฐบาลนี่ออกมาชี้แจงแล้วว่าประชาธิปัตย์เนี่ยบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งเรื่องของ 350,000 ล้านแล้วก็เรื่องของเงินกู้2ล้านล้านด้วยที่บอกว่ากู้มากองเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เอามากองแต่ว่ากู้มากินไม่ได้กองเขากู้มากินเออหรือเปล่าเดี๋ยวฟังนะคะคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกนะคะแถลงตอบโต้ประชาธิปัตย์ค่ะที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็มีการบิดเบือนเรื่องการออกพรก.กู้เงิน 350,000 ล้านในการป้องกันน้ำท่วมบอกว่าเป็นการกู้เงินมากองโดยที่ไม่มีการเบิกจ่ายในเรื่องของภัยพิบัติก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าโครงการป้องกันน้ำเนี่ยพูดชัดเจนแล้วว่ามีการเบิกจ่ายเงินไปทั้งหมด 32,69.17 ล้านบาทแล้วก็มีโครงการที่ปรากฏชัดเจนแล้วเช่นการทำเขื่อนการแม่น้ำลำคลองเรื่องการทำถนนเรื่องเฉพาะหน้าฉุกเฉินส่วนที่เหลืออีกประมาณ 300,000 ล้านในอีก45วันจะได้บริษัทที่จะมาดำเนินการทั้งนี้โครงการป้องกันน้ำเหล่านี้เป็นโครงการระยะกลางและระยะยาวต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่ว่ากู้มารอเอาไว้ส่วนพรบเงินกู้2ล้านล้านนั้นนะคะก็บอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยบิดเบือนเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องรถไฟความเร็วสูงสายอีสานก็ชัดเจนแน่นอนว่าสายกรุงเทพหนองคาย 174,500 ล้านบาทก็จึงขอเชิญชวนประชาธิปัตย์นั้นมาทักท้วงตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันคิดในทางสร้างสรรค์ดีกว่ามาบิดเบือนข้อมูลแบบนี้ค่ะนะครับแล้วไม่ได้กู้มากองเขากู้มาโกงนะท่านโฆษกครับอันนี้พาดหัวน่ารักท่านกำลังด่ารัฐบาลท่านเองอย่างเจ็บแสบที่สุดครับท่านบอกว่าโครงการป้องกันน้ำเป็นโครงการระยะกลางและระยะยาวแต่วันที่รัฐบาลที่ท่านสังกัดพรรคเพื่อไทยเขาอยากจะออกพระราชกำหนดนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนครับรอไม่ได้ตอนรอไม่ได้ค่ะตกลงท่านโกหกหรือรัฐบาลของท่านโกหกหรือโกหกทั้งคู่เขาเรียกว่าโกหกไม่ตรงกันทำชั่วยังไม่ยอมนัดกันอีกนะเด็กๆพวกนี้ก็เนี่ยเขาบอกก็วันนี้ยอมรับว่าเป็นโครงการระยะกลางแต่และระยะยาวแต่วันที่จะกู้ทำพรก.บอกรอไม่ได้อันนั้นเป็นโครงการระยะกัดสั้นกุดต้องทำเดี๋ยวนี้เท่านั้นเนี่ยสิปากมันกันไม่เรียบร้อยแล้วนี่และที่ว่าด่วนเนี่ยใช้ไปแค่ 50,000 ล้านนะคะอีก 300,000 ล้านที่บอกว่าด่วน 300,000 ล้านยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเนี่ยและนี่คืออะไรแล้วเร่งด่วนจริงหรือเปล่าพรก.เนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆนะที่คุณหนิงบอกว่าใช้ไปเท่าไหร่ไม่ใช่คุณหนิงที่คุณหนิงอ่านว่าเขาใช้ไปเท่าไหร่คุณกรบอกใช้ไป 6,000วันนี้ผมเชื่อคุณกรณ์นะพูดตรงๆผมเชื่อคุณกรณ์เชื่อใครก็เดี๋ยวรอดูเขาบอกเขาใช้ไป 30,000 ล้านนะคะแต่อย่าลืมฮะ SMS ครับ4642123นะครับกระหน่ำเข้ามาในเรื่องของการลงโทษนักเรียนซึ่งไม่ส่งการบ้านไม่เข้าเรียนแต่งตัวผิดระเบียบโดดสภาประจำอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีสันหลังยาวคนนี้ควรจะลงโทษนักเรียนคนนี้อย่างไรดีครับแต่ที่เขาบอกว่าจะรีบอภิปราย27-28ตกลงประธานรัฐสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุนันท์เขาบอกแล้วนะเขายังไม่ได้รับร่างพรบ2ล้านล้านจากรัฐบาลแต่รับเมื่อไหร่เขาจะรีบบรรจุพูดตรงๆนะแต่ทีนี้กลุ่มคนไทยหัวใจรักสงบคุณโดยคุณการจันนีวันยะเสวีเขายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณลักษเกชาแฉฉายว่าไอ้เรื่องพรบ2ล้านล้านเนี่ยที่จะทำประเทศล่มจมอีก50ปีเนี่ยนะครับเขาว่ามันขัดต่อวินัยทางงบประมาณและการคลังและขัดต่อแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐทางด้านเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหน้าที่ทั้งกับครม.และข้าราชการกระทรวงการคลังให้ถึงที่สุดนะคือเขาไม่เห็นด้วยอ่ะนี่แต่ว่านี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือวันนี้มีอดีตนายกของอิตาลีค่ะแล้วก็เป็นอดีตผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อกิจการดินแดนซาเฮลนะคะคุณโรมาโนโปรดีค่ะเข้าเยี่ยมคารวะคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มีการเตือนคุณยิ่งลักษณ์ด้วยบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณดูนะว่ามันมีวิกฤตเศรษฐกิจยูโรที่เกิดขึ้นในช่วงปี55เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ประเทศไทยนำเอาบทเรียนของวิกฤตยูโรมาเป็นบทเรียนของประเทศไทยอย่าให้มันเกิดการซ้ำรอยเกิดขึ้นนี่เขาเตือนเลยนะคะเตือนประเทศไทยแต่นายกยูฮูไม่รู้เรื่องก็เลยตอบในเรื่องของว่าแหมบ้านเรายังมีธุรกิจที่น่าสนใจ SME พวกแฟชั่นนะคะฮะคือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีท่านเตือนว่าระวังวิกฤตยูโรโซนซึ่งมันเกิดจากประชานิยมเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวของประเทศไม่ว่าจะเป็นอิตาลีไซปรัสสเปนกรีซท่านนายกตอบว่าสนใจทำธุรกิจ SME กับเราในเรื่องแฟชั่นไหมคะก็นางงามกระเทียมดองก็ท่องได้แค่นี้แหละสำนวนไทยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยถามบัวควายตอบไม่กระดิกหูเลยเศร้าครับเศร้าอ่านแล้วเศร้าผ่านต่อโอ้วันนี้ข่าวนี้น่าสลดวันนี้ผมได้คุยกับภาคประชาชนครับคืออย่างนี้ครับจะมีพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคมเนี่ยยื่นเข้าสู่สภาคือทั้งหมดมี4ฉบับเป็นร่างของประชาธิปัตย์1ฉบับเป็นร่างประชาชน1ฉบับเป็นร่างพรรคเพื่อไทยและพรรครัฐบาลสุดท้ายร่างประชาชนตกอ้าวนึกออกมั้ยฮะค่ะวันนี้สภาโดยพรรคเพื่อไทยโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยเขาโหวตคว่ำร่างประชาชนครับคือตรงนี้เนี่ยเราย่อๆร่างประชาชนเนี่ยเขาจะให้ประชาชนเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในกองทุนประกันสังคมมากขึ้นครับเพราะเขารู้ว่าถ้ารัฐบาลได้เข้ามามีสิทธิ์มีเสียงมันเสี่ยงต่อการโกงเขาเสียใจมากเขาโทรมาคุยกับผมเลยนะเขาบอกว่าผมเสียใจที่ร่างที่ผมร่างเนี่ยตกไปแล้วรัฐบาลไม่เคยสนใจค่ะเอาย่อๆแค่นี้แต่ว่าเขาไม่เอาอะไรที่ประชาชนเสนอละมันต้องเป็นสภาอีเย็นสั่งปั๊บซ้ายหันขวาหันได้นะและเนี่ยเขาบอกเลยคุณวิเลวันแซ่เตียเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยบอกว่าปากคุณพูดตลอดว่าคุณจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้แรงงานกำลังมีปัญหากับความโปร่งใสของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดคุณทำแบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็เรียกร้องเลยว่าขอให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนปฏิเสธรัฐบาลชุดนี้เหมือนกับที่เขาปฏิเสธพวกเรารัฐบาลไม่เคยฟังเสียงของผู้ใช้แรงงานเอาแต่ใช้เสียงส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในสภารัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศแบบเผด็จการค่ะแต่นี่อีกวันฮะเขาบอกว่าวันที่5ไฟอาจจะดับปิ๊บๆใช่ไหมต้องถอดเสื้อกันแล้วแต่ว่าวันที่18เมษาครับมีเรื่องที่ว่าทางด้านนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแล้วก็ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้าถึงวันที่18เมษาแล้วเนี่ยนะฮะสวยังยื้อพระราชบัญญัติวิชาชีพเนี่ยทางสมาคมทั้งหลายสมาชิกกว่า500คนเนี่ยนะฮะจะยุติการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนในพื้นที่อันนี้เดือดร้อนกันแล้ว18เมษายนครับนี่มีหลายเรื่องเหมือนกันนะเมษานี่เรื่องเยอะนะนี่ไอ้เรื่องไฟดับเมื่อกี้อาจารย์กบที่เขาจะดับไฟอ่ะรู้ไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์อย่างไรเลือกท่าท่านนายกไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเนี่ยแล้วคุยเรื่องดับไฟท่านนายกพูดอย่างนี้ครับฝากให้กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการที่จะทำอย่างไรที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานในช่วงที่จะมีการไฟฟ้าสูงสุดก็แล้วทำยังไงอะครับถ้าผมเป็นลูกน้องนะผมคงงงแล้วว่ามะรึงเป็นนายยังไม่รู้แล้วกระรูเป็นลูกน้องจะมาถามกระรูทำไมแต่ดีแล้วที่ไม่ตอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้สวมผ้าไทยครับนี่ไงโบราณผมเข้าใจแล้วเคยได้ยินไหมขายผ้าเอาหน้ารอดแปลว่าอะไรไม่รู้ก็ตอนนี้แหละวันนี้ทั้งนายกและปลัดกระทรวงตามสวมเสื้อที่ตัดจากผ้าไทยสีสันไม่ซ้ำกันประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อประหยัดพลังงานแต่ปรากฏว่าก่อนจะใส่นี่นั่งรีดเปลืองไฟกันไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอาจารย์กบเขามีคำพูดที่ว่าฝันกลางวันฝันกลางแดดอ่ะคุณหนิงเคยได้ยินไหมได้ยินคือฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยมีอาการฝันกลางวันหรือฝันกลางแดดครับคุณผู้ชมผมฝันว่านายกรัฐมนตรีประเทศนี้ณวันนี้เนี่ยน่าจะมีความรู้ความสามารถมากกว่าการคิดว่าเอาผ้าไทยมาตัดแล้วประหยัดพลังงานให้ชาติมากกว่าการที่เดินทางไปต่างประเทศหรือคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากยุโรปแล้วบอกว่าสนใจที่จะทำเรื่องแฟชั่นในขณะที่เขาเตือนเรื่องของประชานิยมผมเข้าใจแล้วครับว่า
ฝันกลางวันกับฝันกลางแดดเนี่ยมันแปลว่าอะไรเข้าใจซึ้งแก่ใจวันนี้จริงๆเข้าใจหรือยังว่าทำไมเขาต้องมีนายกสำรองเข้ากระดองโอ้โหสำรองนั่นก็พอกันแล้วผมว่านะพอกันน่ะคืออันนี้เป็นหลายแดดด้วยใช่ไม่ให้แดดเดียวด้วยนะคะนั่นนะฝันหลายแดดค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการลงพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นประเด็นที่ไม่ลงอยู่นะใช่ไม่ยอมลงค่ะบังคับก็แล้วอะไรก็แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เลยย้อนถามไปที่คุณยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าคราวนี้เนี่ยตกลงว่ายังจะสมควรมอบหมายคุณเฉลิมลงพื้นที่อีกหรือเปล่านายกร้องขอขนาดนี้คุณเฉลิมก็ยังอ้างว่าไปไม่ได้เดี๋ยวต้องมาประชุมสภาเรื่องเงินกู้2ล้านล้านไปไม่ได้ทั้งที่นายกบอกว่าต้องลงเดี๋ยวนี้ค่ะแต่คุณเฉลิมก็ยังยืนยันต้องลงเดี๋ยวนี้ค่ะต้องลงเดี๋ยวนี้แต่คุณวิสิทธิ์เองก็เลยถามนายกยิ่งลักษณ์นะคะว่ามีการกำชับไปแล้วก็ต้องให้นายกพิจารณาว่ายังสมควรที่จะมอบหมายให้คุณเฉลิมทำงานนี้ต่อไปหรือไม่นะคะเพราะว่าฝ่ายค้านก็ยินดีให้คุณเฉลิมไปทำงานในพื้นที่ภาคใต้ไม่ต้องมาชี้แจงในสภาก็ได้ค่ะโอ้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณเฉลิมจะลงไม่ลงคุณเขาลือกันอย่างนี้ว่าไงฮะเขาลือว่าที่คุณเฉลิมบอก28มีนาเนี่ยจะไปเจอกับท่านดร.มหาเดชมหาเทมหาเดชนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆดร.มหาเทไม่ได้รับนัดคุณเฉลิมคุณเฉลิมก็เลยต้องรีบบอกว่านายกสั่งให้อยู่สภาอ้าวแต่คุณสุกัมพลเขาไม่สนใจวันนี้เขาว่าไงเนี่ยคุณหนิงก็วันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องที่จะไปคุยกับกลุ่ม BRN 28มีนาคมนี้เนี่ยแหละค่ะบอกว่าการวันนี้คือวันนี้เนี่ยคุณสุกัมพลลงพื้นที่ค่ะไปที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติการที่นั่นนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของแผนปฏิบัติการขบวนการ BRN Coordinate ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่า28มีนาคมนี้เนี่ยอยากเห็นกลุ่มหลายกลุ่มออกมาคุยกันโดยกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มปฏิบัติการขบวนการ BRN Coordinate ก็อยากเห็นกลุ่มเล็กๆมาคุยด้วยเพราะว่าการพูดคุยนั้นต้องใช้ระยะเวลาซึ่งที่สุดนั้นก็จะนำมาเพื่อความสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ค่ะคือยืนยันว่า28นี้มีแน่ๆ มีแน่นอนคุณเฉลิมจะมาไม่มาก็ช่างคุณเฉลิมคือไร้ซึ่งความมั่นใจไปแล้วในตัวคุณเฉลิมไว้แล้วประชาชนคนไทยช่วยตัวเองกันดีกว่าครับแต่ทีนี้ก็ยังไม่วายจะแฝะนะที่ทำไมพรรคเพื่อไทยนี่เขาชอบแฝะจังเลยนะนี่ในกรณีที่คุณปณิธานวัฒนายากรเนี่ยอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใครแซวผมไม่เดี๋ยวใครจะหาว่าอ่านผิดคุณต้นก็ตั้งใจเพราะคำว่าแฝะเนี่ยคุณเฉลิมเป็นคนไม่ต้องมาแฝะจำได้ไหมคือคุณปณิธานเนี่ยเขาก็ออกมาพูดสอดคล้องกับพรรคประชาธิปัตย์คือคนเราเนี่ยสามารถออกความเห็นได้ในกรณีที่คุยกลุ่ม BRN ว่าจริงหรือไม่จริงจะทำให้เป็นการชักศึกเข้าบ้านคุณไปด้วยกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นไงแต่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกเขาไม่แปลกใจที่คุณปณิธานออกมาพูดในทำนองเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือก็เคยอยู่กับรัฐบาลอ่ะเคยอยู่กับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์อ่ะใช่ไหมคือสรุปว่าพูดไม่ตรงใจเขาอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกนะเถียงกันจนน้ำลายเปียกแต่ว่าวันนี้มีเด็กชายเสียชีวิตเป็นอีกหนึ่งคนแล้วน่าเสียใจอย่างยิ่งครับใช่ค่ะก็เนี่ยมัวแต่เถียงกันจะลงพื้นที่ไม่ลงพื้นที่แต่วันนี้ค่ะเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่กลางปัตตานีเลยนะคะหน้าร้านเบเกอรี่ขายไอศครีมค่ะพบระเบิดแสวงเครื่องใส่ไว้ในกล่องเหล็กหนัก5กิโลกรัมเอาไปซุกไว้ที่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ทำให้ร้านเนี่ยพังยับเยินแล้วก็มอเตอร์ไซค์เสียหาย7คันรถยนต์3คันได้รับบาดเจ็บ10คนแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีเด็กชายโซเฟียนิสานิเสียชีวิต1คนด้วยนะคะน่าสงสารจริงๆเนี่ยเพราะความไม่เอาไหนของรัฐบาลเนี่ยชีวิตตายเป็นใบไม้ร่วงนายกก็ยังลอยหน้าลอยตาไปปาปัวนิวกินีก็ไม่รู้จะหอบอะไรกลับมาบ้างนอกจากว่าเอาปี๊บไปขายหรือว่าวนนิ้วกันแล้วฮะแต่นิดนึงนิด้าโพขยันอีกแล้วก็บอกว่าชี้ว่าที่เกษมครับจำได้ไหมที่เชียงใหม่ที่หลีกทางให้ซาลาเปาเนี่ยก็บอกว่ามีใบสั่งเปิดทางเขาบอกมันจะเป็นว่านิด้าโพครับคุณต้นเขาบอกว่าเมื่อวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่า 33.33% จาก100คนระบุว่าควรให้นางเยาวภาคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมนะครับส่วนอีกในเรื่องนึงก็บอกว่าประชาชนร้อยละ 24.25 บอกว่าสาเหตุของการที่เกษมลาออกว่ามีใบสั่งนี่ฮะประชาชนก็หลอกเขาไม่ได้เหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าเขาจะออกกฎหมายแล้วนะระวังใครออกก่อนไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะให้จ่ายค่าเลือกตั้งปิดท้ายนิดนึงค่ะปิดท้ายนิดนึงตอนนี้หลุดแล้วค่ะตำแหน่งรองโฆษกพรรคเพื่อไทยจุกรู้มีประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะคะในคำสั่งแต่งตั้งคือตอนนี้มีคำสั่งยกเลิกรองโฆษกพรรคชุดเก่าค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์นะคะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์นะคะก็หลุดจากตำแหน่งรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยแล้วค่ะแต่หมวดเจี๊ยบเขาไปได้รองโฆษกรัฐบาลเขาไปใหญ่ไปโตกว่าเดิมนี่แต่จิรายุนี่ข้อหา
เอาความลับมาไขที่แจ้งเรื่องทักษิณบอกว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะหมวดเจี๊ยบนี่ก็แวร์อาร์ยูนะถ้าจำได้นะครับวันนี้ข่าวไม่หมดครับเอสด้วยแต่เวลาหมดแล้วขอบคุณทุก SMS ที่ส่งมาในเรื่องของการทำโทษนักเรียนไม่เรียนไม่ส่งกันบ้านนะครับส่งกันมาอีกก็ได้เดี๋ยวจะไปพริ้นอ่านดูครับวันนี้ร้อยข่าวยามเย็นมีอะไรไหมก่อนหมดมีนิดนึงครับประชาสัมพันธ์ที่ชัยนาทครับวันเสาร์นี้23มีนานะครับเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพยาอำเภอเมืองชัยนาท 16:30 นเป็นต้นไปพบกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ คุณสุเทพเทือกสุวรรณและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไปเรียบเรียงความจริงให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังที่ชัยนาทฟังครับส่วนพรุ่งนี้มีกิจกรรมดีๆอีกอันเหมือนกันค่ะกับเรื่องของงานพิมพ์เขียวประเทศไทยนะคะจะมีเวทีเสวนาค่ะ Asian Our Good Common Future นะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ 10:00 นเป็นต้นไปถึง 17:00 นเลยนะคะซึ่งจัดโดยสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยรถไฟฟ้าไปฮะเดี๋ยวนิดนึงคนจะงงนะอยู่ตรงสี่แยกปทุมวันนะอยู่ตรงข้ามมาบุญคล้องนะขออีกนิดครับปิดเทอมนี้ช่วยชาติช่วยเราคืออย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้เขากำลังรับเยาวชนนะครับจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ได้อายุ19-29 ปีเพื่อเข้าร่วมโครงการก้าวสู่การเมืองกับอินเทอร์นชิพรุ่นที่14เอาอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจส่งลูกหลานเข้าไปนะติดต่อที่คุณชำนาญเกิดโสภามีเบอร์โทรศัพท์0812066228หรือเข้าเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์จะเห็นแล้วท่านจะได้ลูกหลานที่เป็นนักการเมืองคุณภาพแน่นอนอ่ะเวลาหมดเวลาข่าวไม่หมดครับเดี๋ยวไปตามกันต่อในสายล่อฟ้าพวกเรา3คนกบต้นหนิงลาไปก่อนกับร้อยข่าวยามเย็นพบกันใหม่พรุ่งนี้5 โมงเย็นครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ